สวัสดีครับพี่ต้อนรับเข้าสู่รายการ Invest Daily นะครับประจำวันนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นวันพุธนะครับที่15 พฤศจิกายน 2566นะครับแต่ผมต้องเรียนการไปสานะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวภาพรวมนะครับณปัจจุบันเองเราไปดูภาพรวมตลาดต่างประเทศกันก่อนนะครับอัปเดตกันก่อนนิดนึงเนี่ยตลาดต่างประเทศเช้านี้เองนะครับก็อยู่ในลักษณะของการที่รีบาวด์ขึ้นมานะปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างโดดเด่นเลยนะเมื่อวานนี้ตัวของดาวโจนส์เองเนี่ยปรับตัวบวกขึ้นมาเกือบ500 จุดนะครับก็เรียกได้ว่ารีบาวด์ค่อนข้างแรงแนสแดกแรงกว่านะบวกมา300 กว่าจุดบวก3%นะครับเป็นลักษณะของการที่ฟื้นตัวขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งมากๆนะครับสาเหตุจากตัวเลข CPI ที่ออกมานะเมื่อวานเราคุยกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวคืนนี้น่าติดตามตัวเลข CPI นะออกมาเนี่ย CPI ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดนะตัวเลข CPI ล่าสุดที่ออกมาเดือนตุลาคมเนี่ยอยู่แค่ระดับบวก3.2%จริงๆก็ยังเรียกว่าไม่ได้ต่ำมากนะยังอยู่ระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่แต่ว่ามันลดลงมาค่อนข้างแบบต่อเนื่องแล้วก็ลดลงมาค่อนข้างเร็วเพราะว่าเดือนก่อนหน้าเนี่ยมันอยู่3.7%แล้วก็ตลาดคาดว่าจะอยู่ที่3.3%ออกมาเนี่ยก็เรียกว่าต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้อีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเลขพวกในเครื่องในของเขาทั้งหมดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็เรียกว่าต่ำอยู่ที่ตลาดคาดคอ CPI เองก็บวกแค่0.2%ในเอ็มนะครับแล้วก็บวก4% year on year ก็อยู่ในภาพที่ค่อนข้างที่จะชะลอตัวลงต่อเนื่องสะท้อนเห็นเลยว่าตอนนี้ไอ้ตัวยาที่เฟดได้ส่งไปเนี่ยมันเริ่มเข้าไปถึงเงินเฟ้อละแล้วมันก็เป็นลักษณะของการที่ชะลออัตราไอ้อัตราตันเฟิร์มก็ลดลงนะครับฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยเองก็ไม่มีโอกาสในการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นละนะครับนักลงทุนเองก็คิดแล้วนะครับตอนนี้ก็คือคาดหวังแล้วว่าเฟดน่าจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยละนะครับจากเดิมที่มีความกังวลบ้างนะครับหลังจากที่คุณเจอโรมพาวเวลพูดมาในช่วงก่อนหน้าแล้วก็เจ้าที่เฟดหลายท่านเองก็มีการส่งสัญญาณบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะตัวของเดือนธันวาเองก็มีโอกาสในการขึ้นอยู่นะแต่ว่าตอนนี้พอตัวเลขมันออกมาแบบเนี้ยตลาดทั้งหมดคลายความกังวลหมดนะครับไม่ขึ้นแล้วไหนจะมีความหวังอีกว่าในปีหน้าน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเร็วด้วยซ้ำนะครับซึ่งณปัจจุบันถ้าเราดู CME Fed Watch 2มันจะอยู่ที่ประมาณกลางปีหน้านะครับก็เริ่มจะค่อยๆลดลงมาแต่สิ่งหนึ่งที่สะท้อนชัดเลยว่าตลาดเนี่ยนะครับไม่กลัวเรื่องดอกเบี้ยแล้วคือตัวของบอนด์ยิลด์นะครับตัวบอนด์ยิลด์สหรัฐเองในช่วงของเมื่อคืนนี้เนี่ยปรับตัวลงมาเลยค่อนข้างแรงนะครับไม่ผ่าน4.8%ไม่ถึงด้วยซ้ำนะที่เรามองว่า4.8มันขึ้นไปได้หรือว่ามันก็จะวกลงมายังไม่ถึงเลยแล้วก็วกลงมาแล้วแล้วการวกตัวลงมาคือทําจุดต่ําสุดใหม่เนี่ยก็จะเป็นการคอนเฟิร์มว่านี่คือการทําจุดสูงสุดใหม่ต่ําลงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มหรือทิศทางนะครับเทรนด์ของตัวบอนด์ยิลด์มันจะเริ่มอ่อนลงมาต่อเนื่องแล้วมันจะทําให้ราคาสินทรัพย์เสี่ยงมันจะดูดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับอีกคีย์หนึ่งที่จริงๆมันก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งนะที่ดูดีก็คือว่าถ้าเราเป็นนักทุนสหรัฐแล้วเราเห็นยิวในลักษณะท่าทางแบบนี้เนี่ยนะซึ่งมันเปรียบเสมือนกับว่ามันอาจจะเป็นจุดสูงสุดแล้วอ่ะมันก็เป็นจุดที่ถ้าท่านมีเงินอยู่ในสหรัฐกองแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องค่าเงินบาทไม่ต้องกลัวเรื่องอะไรผมว่าจุดเนี้ยมันก็เป็นจุดในการสะสมนะครับตัวของบอลสหรัฐได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นรุ่นอายุ10 ปี2 ปีเนี่ยในจุดเนี้ยเพราะว่ามันมีโอกาสแล้วที่บอลอ่ะมันจะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวลงมาการที่บอลอ่อนตัวลงมาก็แปลว่าราคาก็มีคนเข้าไปซื้อบอลราคาบอลก็จะขึ้นจริงๆก็น่าซื้อละนะครับสำหรับตัวของบอลสหรัฐนะครับแถบๆนี้เป็นสัญญาณที่ดูดีว่าบอลจะอ่อนลงมาแล้วมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะได้หลายๆตัวนะครับดอลลาร์เองก็ปรับตัวลงมาแรงเลยนะครับดอลลาร์เองก็ปรับตัวลงมาแรงเลยคือดอลลาร์เองก็เป็นตัวหนึ่งที่ก็ถ้าดอกเบี้ยสหรัฐมันให้เยอะคุณไปเข้าดอลลาร์ตอนนี้ดอกเบี้ยมันดูแล้วมันเหมือนจะให้น้อยกว่าคนอื่นแล้วนะครับคือจะลงแล้วเทรนด์ช่องกว้างระหว่างตัวของรีเทิร์นในการถือดอลลาร์สหรัฐนะมันถือไปปุ๊บแล้วเงินไปฝากแล้วก็ไปซื้อที่อื่นเนี่ยมันเริ่มแคบลงแล้วเพราะว่ามันจะลดอัตราดอกเบี้ยแล้วถ้าทรงนี้นะครับตัวดอลลาร์ก็ทิ้งลงมานะครับดังนั้นเนี่ยทิศทางในตลาดในภูมิภาคมันจะปัจจัยบวกจากตรงนี้ไปด้วยครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับหรือว่าเป็นเรื่องที่ดีฉะนั้นนะครับณปัจจุบันนะครับณปัจจุบันเองตรงนี้ปุ๊บนะครับตลาดบ้านเราเองนะครับลงมาเมื่อวานก็ไม่ทําโลใหม่นะครับเราคุยกันว่าลงมาได้ประมาณ1,270นะตรงเนี้ยคือควรแถบเนี้ยต้องเป็นจังหวะในการยกโลขึ้น
เพราะว่าถ้าหลุดลงมาต่ำ1,370ถึง1,366เนี่ยทำโลใหม่นี่ดูไม่ดีนะครับรอบนี้เริ่มดูทรงสิว่าโอเคจะยืนอยู่ไหมจะยกโลได้จะดูดีนะครับก็วันนี้คาดหวังการรีบาวด์กลับขึ้นไปนะครับแต่อัปเดตหนึ่งตัวราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันดิบ WTI นะครับน้ำมันดิบ WTI เมื่อวานนี้ก็เป็นภาพของความพยายามนะครับที่จะรีบาวด์ขึ้นไปในโซนด้านบนแต่ว่าก็ไปติดแถบโซน80 เหรียญน่ะแล้วไม่ผ่านเมื่อวานเราคุยว่ามันน่าจะไปติด80 เหรียญนี่แหละแล้วมันไม่ผ่านนะทำลงมาเลยแบบนี้เองเนี่ยมันดูไม่ค่อยดีนะครับก็มีโอกาสในการย่อตัวลงมาไประยะแรกเองเนี่ยก็มีทั้งตัว OPEC Plus เนอะที่ออกรายงานมาว่าอุปสงค์น้ำมันยังแข็งแกร่งนะนะครับแล้วก็ IEA เองก็ออกมาด้วยนะครับสรุปก็คือว่าเราก็ยังมองว่าคืออุปสงค์เนี่ยมันแข็งแกร่งมันไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นนะแต่ตัวอุปทานเนี่ยมันมากมายเหลือเกินคือผลิตกันขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยทั้งฝั่ง OPEC นะครับทั้งฝั่งของเมกานะครับฉะนั้นเนี่ยราคาน้ำมันเราเชื่อว่ามันไปไกลมากไม่ได้แล้วก็ยิ่งประเด็นเรื่องของตะวันออกกลางเองที่มันผ่อนคลายลงต่อเนื่องเนี่ยมันเลยทําให้ตัวของน้ํามันแบบผมว่ามีโอกาสในการอ่อนลงมาได้คือผ่อนคลายปุ๊บตลาดก็เริ่มลดน้ำหนักราคาน้ำมันก็อ่อนลงมาฉะนั้นเนี่ยพวกในกลุ่มพลังงานก็แอบไม่ค่อยน่ายุ่งเท่าไหร่นะครับทีนี้มาดูภายในประเทศเดี๋ยวนิดนึงนะครับประเด็นภายในประเทศผมว่าเมื่อวานเนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องดีแล้วค่ะเป็นเรื่องอัปเดตคือบ้านเราเนี่ยหลังๆมาถ้าเราดูในช่วงเดือนที่ผ่านมาเราจะบอกว่าปัจจัยประเทศไม่ค่อยมีปัจจัยใหม่เลยตอนนี้เริ่มมีใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วทั้งเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตโอเคก็เริ่มอัปเดตเพิ่มมากขึ้นนะครับไปแล้วเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวานจะมีเรื่องของการคุยกันนะครับระหว่างตัวเฟดโก้กับอันนั้นกระทรวงการคลังนะครับก็คุยกันว่าจะน่าจะออกตัวของกองทุนนะจริงๆเหมือนจุดประสงค์แรกเริ่มเนี่ยเขาอยากที่จะเอาตัวของ LTF กลับมานะครับก็อาจจะเอา LTF กลับมาแต่ว่ามันก็อาจจะเอากลับมาได้ไม่ได้ง่ายมากใดเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ใหม่มากก็เลยออกตัวกองทุนใหม่มาก็คือตัวของ Thailand ESG Fund นะครับก็เป็นกองทุนที่มีรูปแบบคล้ายๆ LTF อะนะครับแต่ว่าลงทุนในหุ้นที่มันมี ESG ก็คือตัวของดัชนีความยั่งยืนนะครับพวกนี้จริงผมไม่อยากให้ไปมองว่าแบบไอ ESG อ่ะมันจะเกี่ยวกับการรักโลกอะไรขนาดนั้นส่วนใหญ่มันคือตามชื่อเลยคือความยั่งยืน E มันมี ESG ก็มีทั้งหมด3 ตัวนะครับ E ก็คือในเรื่องของEnvironment นะครับ Environment ก็เกี่ยวกับพวกสิ่งแวดล้อมนะครับ S ก็ Social นะครับ G ก็ Governance นะครับมันจะเป็นดัชนีที่จริงๆ ESG จุดประสงค์หลักๆของเขาคือสร้างความลดความเสี่ยงในระยะยาวได้มากที่สุดอะไรก็ตามที่มันเกิดความเสี่ยงลดนั้นเนี่ยระยะแรกมันอาจจะต้องลงทุนก่อนในการทำ ESG ที่ดีนะครับแต่ว่าในระยะกลางระยะยาวถ้าคุณรักษา ESG ของคุณได้เนี่ยความเสี่ยงต่างๆมันจะลดลงนะครับฉะนั้นเนี่ยอะไรจ่ายที่มันต้องเสียไปโดยใช่เหตุมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็จะเป็นการหารายได้อย่างมั่นคงยั่งยืนจริงก็ถือว่าออกมาดีครับ ESG ในตรงนี้เนี่ยนะครับการเงื่อนไขของการตัวของลดหย่อนภาษีเนี่ยก็จะไปเปอร์เซ็นต์เท่ากับตัวของ SSF นะครับ SSF ลดได้30%ของรายได้นะแต่ก็ไม่เกินนะครับ200,000 บาทนะครับสูงสุดไม่เกิน200,000 บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับของตัว ESG เนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นลด30%ของรายได้นะครับแต่ว่าไม่เกิน10,000 บาท100,000 บาทแต่100,000 บาทมันไม่รวมนะครับถึงกองทุนเพื่อการออมอื่นอย่าง SSF เนี่ยนะครับมันได้มากแต่ว่ามันรวมกองทุนอื่นนะครับแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับตัว LTF เนี่ยมันก็แอบดูดีกว่านะ LTF เองเนี่ยตัวการลงทุนของเขาเนี่ยนะครับถ้าเราเปรียบเทียบLTF SSF นะครับ TESG เนี่ยนะครับกองทุนที่ลงเนี่ยแต่ก่อนเนี่ย LTF ดีกว่า SSF เพราะว่า LTF เนี่ยจะลงหุ้นไทยไม่ต่ำกว่า65%แบบว่าลงในหุ้นค่อนข้างเยอะคือถือต่ำกว่า65%ไม่ได้นะครับก็ต้องกลับไปถือนะครับแต่พอ SSF มันจะไม่ตอบโจทย์กับตลาดหุ้นไทยเพราะ SSF นี่ลงได้หมดเลยนะนะครับคือมันไม่ได้ช่วยกระตุ้นตัวของเม็ดเงินในประเทศนะครับมันสามารถที่ซื้อตราสารหนี้ก็ได้สามารถซื้อหุ้นต่างประเทศก็ได้ที่อยู่ใน SSF นะครับที่เป็นกองทุน SSF ฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเอื้อนะครับต่อตัวของตลาดหุ้นไทยขนาดเท่า LCF แต่พอตัว TESG เนี่ยไอเนี้ยคือหุ้นไทยเลยนะก็จะเป็นหุ้นไทยในกลุ่ม ESG เลยนะครับฉะนั้นไอเนี้ยผมมองว่าโอเคมันเป็นเรื่องดีนี้เราก็ลองคัดเลือกมาดูนะครับว่าตัวของไอตัว ESG เองเนี่ยมันมีตัวไหนบ้างหลักๆเองผมเชื่อว่าตัวที่มันได้สกอร์ดีที่สุดนะมันก็จะมีการแบ่งสกอร์นะเป็น Triple A Double A A นะครับTriple B เนี่ยก็จะมีตัวของ
รายงานนะครับของเซตล่าสุดเนี่ยนะครับ ESG ประจำปี66นะครับเขาจะมีรายงานมาในรูปแบบประมาณนี้นะครับก็เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวไหนอ่ะมันได้บ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวใหญ่ตัวกลางเนี่ยที่แบบเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างใหญ่แล้วเนี่ยก็จะได้เรตติ้งที่ค่อนข้างดีนะครับก็ลองเลือกกันดูแต่ผมมองว่าโอเคตัวที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยได้เยอะนะครับก็อาจจะลองเลือกดูในเชิงพื้นฐานด้วยเป็นยังไงนะหุ้นในกลุ่มพลังงานหุ้นในกลุ่มค้าปลีกเนี่ยมันเลยทําให้ผมว่าดาวไซด์ที่เขาปรับตัวลงมาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันมีโอกาสในการฟื้นตัวกลับแต่ว่าหุ้นในกลุ่มพลังงานเราอาจจะต้องหลีกเลี่ยงก่อนนิดนึงในช่วงนี้คือต้องเล่นเป็นรอบๆนิดนึงเพราะหุ้นในกลุ่มพลังงานถึงแม้ได้ ESG ดีนะ AAA มันไม่ใช่ว่าอยู่เงินจะเข้าไปแล้วราคามันต้องขึ้นเลยเพราะมันก็ต้องดูราคาพลังงานดูแต่ถ้าไปดูหุ้นในตัวกลุ่มอื่นที่รายได้เขาค่อนข้างสเตเบิลอ่ะนะครับแล้วท่านลองเลือกดูว่าเล่นดับเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ผมว่าโอเคถ้าหลายตัวผมว่าก็โอเคเราจะเห็นไหมเมื่อวานเริ่มมีแรงซื้อ OR พวกเนี้ยนะครับ OR มันถือว่าก็ไม่ได้พลังงานขนาดนั้นยังไงก็ต้องขายได้นะครับพวกของกลุ่มค้าปลีกเนี่ยผมว่ามันยังพอโอเคอยู่นะครับหรือโรงไฟฟ้าเห็นราคาลงมาลึกๆแล้วนะ FT ลงมาเยอะแล้วแล้วมีตัว ESG ที่ดีเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจเนี่ยสามารถที่จะไปโหลดดูได้ครับนะครับเดี๋ยวเราเอาจัดเรียงให้สวยกว่านี้เรามาดูให้ดูกันอีกทีว่ามีตัวไหนบ้างนะครับแต่ว่าตัว AA เนี่ยก็จะมีมาสัก3-4 ตัวนี่ก็จะเป็นโอกาสในการเริ่มทุนแต่ว่าผมเชื่อว่าอย่างนี้นะระยะแรกอ่ะมันคงไม่ได้หรอกก็คือมันคงไม่ได้แบบผมเป็นแบบใจบวกเงินมันจะเข้ามาแบบทันทีทันใดมันจะเป็นแค่แรงเก็งกําไรก่อนในช่วงแรกในช่วงสั้นเพราะว่ากว่าเม็ดเงินจะเข้าผมเชื่อว่าไม่ได้เร็วคือตอนนี้เขาคุยกันว่าเดือนธันวาน่าจะออกได้แล้วแต่กว่าโอ้โหกองทุนจะไปทําโมเดลเลือกลงทุนตัวไหนดีนู่นนี่นั่นไม่ต้องแบบมันไม่จําเป็นต้องลงแบบล้อกันไปเป๊ะเนาะมันต้องหาตัวที่มันเป็นอัลฟาตัวเดลต้าอะไรนะครับฉะนั้นเนี่ยมันใช้ระยะเวลานะครับแล้วกว่าจะกองทุนจะเอาไปขายไปเสิร์ฟลูกค้าอีกเนี่ยกว่าเม็ดเงินมันจะเข้าไปเห็นผลจริงๆผมว่าจะเป็นช่วงของกลางปีหน้าน่าจะเห็นความเคลียร์ความชัดเจนมากกว่านั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องรีบก็ได้ช่วงนี้ก็จะเป็นแค่การเล่นเก็งกำไรทางจิตวิทยาเชิงระยะสั้นไปก่อนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จริงๆก็ยังดูไม่ดีอยู่สำหรับหุ้นไทยคือตัว EPS ตลาดที่มันยังอ่อนแอมากครับตอนนี้คือประกาศผลประกอบการมาใกล้จะจบแล้วนะครับเนี่ยจริงจบแล้วเนี่ยนะครับคืองบออกมาเนี่ย EPS มันลงต่อเนื่องเลยอะนะครับไปถึงปีหน้าด้วยปีหน้าตอนนี้ EPS ปีหน้าอยู่ต่ำร้อยนะครับอยู่99อยู่ปีนี้อยู่แค่85ปีหน้าอยู่ประมาณ101นะครับฉะนั้นเนี่ยมันดูแบบโอ้โห valuation ดูไม่ดีทำให้การฟื้นตัวมันไม่ได้ไกลมากฉะนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังส่วนนี้หุ้นที่เราแนะนำคือตัวของ EPG นะครับ EPG เองก็งบออกมาเนี่ยดูดีนะนะครับคือมันไม่ได้โตเยอะแต่ว่ามันยังดูแบบมีความแข็งแกร่งมากๆนะครับแล้วก็ราคาของเขาเนี่ยมันลงมาค่อนข้างลึกแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับ PE ในอดีตของเขาเนี่ยเขาเทียบ17-18 เท่านะตอนนี้ลงมาอยู่สัก15 เท่าเองนะครับสำหรับตัวของปวด PE ของ EPG ราคามันลงมันลึกเกินไปนะครับราคาในโซนนี้ผมว่ามีโอกาสในการที่จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นได้แล้วก็เริ่มมีสัญญาณของการที่เบรกขึ้นมาพร้อมวอลลุ่มแล้วฉะนั้นก็ได้ลุ้นในการที่จะฟื้นตัวขึ้นไปในโซนด้านบนนะครับราคาแถบๆนี้ผมว่าเก็บได้นะแนวรับอยู่ที่เวน7.17 บาทแถบนี้ย่อลงมาสามารถรับได้แล้วก็ลงมาลึกแล้วนะครับน่าจะซื้อแบบสะสมเพื่อรอเล่นรอบใหญ่ๆได้เลยในการฟื้นตัวขึ้นไปในโซนด้านบนฉะนั้นผมว่า EBT เป็นตัวนึงที่น่าสนใจนะครับก็ทยอยเก็บทยอยสะสมได้ตัว CBG เมื่อวานเราแนะนําว่าอาจจะมีจังหวะในการย่อบ้างนะครับก็ปรับตัวลงมาเลยนะครับก็ปรับตัวลงมานะครับก็อาจจะมีจังหวะแล้วที่ตัวนี้ EBT ไอตัว CBG เขาอะก็จะต้องมีการย่อเพื่อที่จะมีการปรับฐานอะไรบ้างนะครับก็ลองดูครับแนวรับสำคัญอีกทีก็จะอยู่ที่โซนเป็น69 บาทนะครับCRC เมื่อวานเนาะ CRC ก็ยังขึ้นมาแล้วก็ย่อบ้างผมว่ายังโอเคอยู่นะ38 บาทยังสามารถที่จะพอรับได้นะครับส่วนบีกิมก็เช่นเดียวกันครับเมื่อวานก็ยังทรงตัวอยู่ที่เดิมไม่ค่อยไปไหนตรงนี้ก็ยังเป็นจังหวะในการรับได้นะหลุดบริเวณโซน22.6 22.5แล้วค่อยคัดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีคุณแมนสวัสดีคุณอาร์ตนะครับสวัสดีคุณป่าสวัสดีคุณอติภาด้วยเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันเดี๋ยวขอตัวฟิวเจอร์นิดหนึ่งไปที่ตัวฟิวเจอร์กันก่อนนะครับตัวของเซ็ต50นะครับซีรีส์ Z นะครับ S50Z23เรายังแบบฝั่งลองอยู่แต่ว่ายังเหมือนเดิมก็คือว่าขึ้นมากระตุกขึ้นมาเนี่ยอาจจะพยายามลดสถานะลงนิดหนึ่งโดยแนวต้านของเราที่เรามองคือ870-875ขึ้นมาพยายามลดของออกไปบ้างนะครับส่วนจุดในการซับลอสถ้าใครไม่อยากที่จะขึ้นมาลดของเนี่ยซับลอสเนี่ยอยู่ที่เดิม
เอ้ยสวอปรอนเมื่อวานยกขึ้นแล้วนะสวอปรอนยกขึ้นอยู่ที่ระดับนะครับ859.6นะครับ859.6ถ้าหลุดครับไม่หลุดเลทโปรฟิตรันถืออยู่ต่อไปนะครับได้แต่ผมว่าพยายามลดออกมาหรืออย่างน้อยก็เล่นให้มันน้อยลงเพราะมันยังมีความผันผวนอยู่เชื่อว่าไม่ได้ขึ้นแบบจะไม่ได้ขึ้นหวือหวาขึ้นไกลมากจะต้องมีจังหวะผันผวนกว่านี้ครับแล้วเมื่อวานอ่ะดาวโจนส์มันขึ้นเยอะนะครับคืนนี้ดาวโจนส์อาจจะย่อบ้างอาจจะต้องระมัดระวังในจุดนี้นะครับต้องระมัดระวังตรงนี้เราก็เลยมองว่าขึ้นไปก็พยายามแบกขายออกมาก่อนนะครับตัวทองคํากันบ้างนิดนึงทองคําตามค่าเลยเมื่อวานนะใครลองตามนะครับก็ฟื้นตัวขึ้นมาแหละลงมาเส้นนี้ใช้ได้พอดีเลยนะครับมีความแข็งแรงนะครับเมื่อวานก็ดีดขึ้นมาตามเป้าใน1,970มีจังหวะในการย่อบ้างก็ยังมีจังหวะในการย่อรับนะผมว่าเดี๋ยวอัพไซด์น่าจะค่อยๆเปิดขึ้นนะแนวต้านอีกทีคือแนวต้านระยะสั้น70แนวต้านระยะกลาง88 85แถบๆนั้นก็เล่นฝั่งลองยังมีความได้เปรียบมากกว่าจุดในการสต็อปลอสสำหรับใครเมื่อวานที่ช็อตไอ้ที่ลองมานะครับก็จุดในการสต็อปลอสตอนนี้นะครับอยู่ที่บริเวณ1,930ที่เดิมของเมื่อวานนะครับนะครับก็เป็นจุดในการสต็อปลอสแต่สำหรับคนที่สายเล่นสั้นนิดนึงก็955อันนี้ย่อลงมาจุดในการสต็อปลอสนะครับถ้าเงินบาทเป็นบ้างถ้าเงินบาทเนี่ยตอนแรกมันกระตุกขึ้นมาพยายามเบรกแต่เรามองว่ามันไม่ได้ทำไฮใหม่เนาะก็เราก็ลงมาแล้วนะครับมาเจอเส้นอีกเส้นหนึ่งก็เป็นเส้นที่มันสั้นกว่าก็ลงมาแบบนี้เหมือนคล้ายๆพยายามอยากทำแพทเทิร์นตัวสามเหลี่ยมนะครับ descending triangle ก็ฝั่งช็อตนะยังมีความได้เปรียบมากกว่าคือเล่นฝั่งแข็งค่าใครช็อตมาไม่ทันก็นะครับ35.75เป็นแนวช็อตถ้าหลุดโซนนี้ล่างนี้นะครับ35.35นี้ไหลลงมาได้ยาวนะครับผมว่าช็อตยังมีความได้เปรียบมากกว่าไม่น่าเล่นลองครับสำหรับค่าเงินบาทผมยังไม่เชื่อว่ามันจะต้องอ่อนมันต้องแข็งสินะครับปีหน้านี้ GDP เราก็นะลุ้นกันว่าจะขึ้นไป4%เนี่ยมันต้องไปนะดุลการค้าเราก็อยู่ในภาพของการที่ค่อยๆดีขึ้นเนี่ยค่าเงินบาทมันควรจะแข็งนะนะครับมันควรจะแข็งนะครับนี่ดีกว่าตัวของค่าเงินยูโรฮะโอ้โหปีนป๊าดมากนะครับคือแรงเกินคาดเลยปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยทําจุดสูงสุดใหม่นะอยู่ในกรอบขาขึ้นพอดีฉะนั้นจริงๆใครไม่มีลองเนี่ยลองไม่ตามไม่ทันแล้วต้องรอจังหวะย่อครับย่อลงมาแนวรับอยู่ที่บริเวณโซน800นะครับกับโซนบริเวณ750รอย่อดีกว่าถ้ามีของอยู่ก็ถือไปแต่มันจะมีจังหวะในการย่อบ้างนะครับย่อลองมีความได้เปรียบมากกว่าที่กลับตัวเลยนะถ้าดูในเชิงวีคลี่นี้ลงมาลึกแล้วก็เตรียมฟื้นตัวนะที่เขาขึ้นไป1.1ก็เป็นไปได้นะนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวของข้างเยนนะข้างเยนผมว่าถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาทําสถานะกันนะครับจากที่เราเวทกันซีกันมาตลอดผมว่าจุดนี้เป็นจุดที่น่าช็อตแล้วสำหรับตัวข้างเงินเยนครับนะครับโดยเราจะเน้นการเด้งช็อตขึ้นไปในโซนด้านบนเนี่ย151 152เนี่ยผมว่าน่าช็อตแล้วแล้วรอบนี้การช็อตของเยนคือจะเป็นการช็อตแบบรอบใหญ่เลยนะเพราะว่ามันคือจุดแบบไฮเดิมพอดีเลยนะครับที่เขาเคยขึ้นมาที่ภาพมันลี่นะครับไอ้อินดิเคเตอร์เองอ่ะมันขึ้นตามไม่ทันนะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่ตรงนี้จุดนี้เราจะได้ติ่งเลยแต่ว่าให้การซับลอยไว้ประมาณ1 เยนนะครับประมาณถ้าทะลุขึ้นเหนือกรอบเนี้ยเราก็คัดนะครับก็ประมาณ153นะครับ153 เยนนะครับแต่ว่าจุดนี้ผมว่าหน้าช็อตและหน้าช็อตย่อรอบใหญ่เลยสําหรับตัวค่าเงินเยนหรือว่าน่าสนใจเพราะว่าถ้าตรงนี้ได้รอบถึงนี้ได้รอบทีหนึ่งนี่คือแบบยาวมากนะครับสำหรับค่าเงินเยนก็ลุ้นนะครับลุ้นฝั่งการที่เยนจะพลิกกลับมาแข็งครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันนะครับคุณแมนถามเคซีเมื่อวานนี้เคซีลงแรงมากนะครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาลงตามฮาน่าแล้วเด้งกลับขึ้นมาลงมาตามแนวรับพอดี49 บาทว่ายังเป็นแนวรับเดิมนะครับ49 บาทเราแนะนำกันตลอดว่าแนวรับคืออยู่49 บาท EMA 200 วิเห็นไหมทำงานได้ดีมากๆเลยแล้วเขาก็ยังแบบแข็งอ่ะเราก็ดีดกลับฉะนั้นเนี่ยจริงๆเมื่อวานมันลงมาตรงนี้มันเป็นแนวรับแล้วถ้ารับไม่ทันก็ย่อลงมานิดๆหน่อยๆพออย่าไปย่อลึกไม่ดีแล้วคือลงมาท่าเนี้ยไม่ควรลงมาที่49 บาทแล้วควรจะต้องค่อยๆไปเลยนะครับฉะนั้นจุดนี้แนวรับก็อยู่ที่ผมว่าย่อได้นิดหน่อย51-50 บาทควรจะต้องรับแล้วนะครับแล้วก็ถ้าหลุด50 บาทก็คัด CBG ย่อลงมารอบนี้แนวรับอีกทีก็69 บาทนะครับว่าก็ย่อลงมาก็รับได้สำหรับตัว CBG นะครับเจปาร์คโอ้ยฟื้นตัวแต่ตัวนี้อย่าไปไล่เขาเยอะนะผมว่าคือเขาด้วยความที่ธุรกิจเขาเนี่ยมันคำนวณ valuation ง่าย
เวลามันขึ้นไปสักพักคนก็จะรู้แล้วมันแพงพอแพงปุ๊บอัพไซต์มันไม่เปิดไอตัวเนี้ยกลยุทธ์คือรอให้มันลงมาแรงๆแล้วค่อยเข้ารับผมไม่แนะนําให้ไล่ราคานะครับจับเนี่ยนะครับคือถ้าจะรับก็อาจจะดูที่ EMA 10 วันนะครับเนี่ยก็สมมุติตอนนี้ย่อลงมาอีกที EMA 10 วันก็อยู่สักสมมติวันนี้ย่อลงมาอยู่4.7 4.6ก็ค่อยย่อรับแล้วหลุดก็คัทประมาณนั้นส่วนแนวต้านด้านบนนะก็จะมีโซน5 บาทกับโซนเวน5.30 บาทแถบนี้ครับอีกตัวหนึ่งคือบาบา80บาบา80เขายังเป็นขาลงอยู่ครับนะครับเขายังเป็นขาลงอยู่สำหรับตัวบาบา80แต่ว่าอินดิเคเตอร์เขาก็เหมือนพยายามที่จะค่อยๆฟื้นเลยแต่ยังไม่ฟื้นตัวนี้ผมก็อยากให้ watch เอาไว้ก่อนครับคือไม่จำเป็นต้องรีบครับมี2 กลยุทธ์ที่มันจะปรับตัวเพิ่มได้ดีคือมันต้องเบรกก่อนครับเบรก3.8ตรงนี้ไปก่อนมันถึงจะดูดีนะครับกับให้มันยกโลก่อนซึ่งตรงเนี้ยมันมีโอกาสที่แถบเนี้ยมันจะเป็นการย่อเพื่อยกโลแต่เรายังไม่เห็นยังไม่เคลียร์ขอดูการยกให้มันวกขึ้นไปก่อนครับแล้วค่อยว่ากันสำหรับตัวบาบา80โอเคก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ครบทุกโปรดักแล้วตลาดช่วงนี้ก็คงรีบาวขึ้นแหละจะเลือกเล่นหุ้นดีๆนิดนึงยังไม่ได้เปิดอัพไซด์อะไรกว้างก็จะเป็นจังหวะการรีบาวก่อนในระยะสั้นนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับกลยุทธ์ก็ยังตามที่เรามองไว้ก็ยังค่อนข้างที่จะถูกทางอยู่ฉันก็ follow ต่อไปนะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังนิดนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ ระวังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหลอกไม่ใช่แค่ชวนอย่าเชื่อ